คะด้านนี้จะเป็นรายชื่อผู้แทนจำหน่ายของโตโยต้าทั่วประเทศนะคะตรงนี้ก็จะมีเบอร์คอลเซ็นเตอร์ในประเทศเลยนะคะในกรณีที่เราต้องการเข้าสู่หรือว่านัดหมายต่างๆก็สามารถโทรตามเบอร์นี้ได้เลยนะคะมีให้ทั่วประเทศนะคะตัวนี้แล้วก็สุดท้ายนะคะจะเป็นเบอร์โทรตัวนี้ค่ะตัวนี้จะเป็นเบอร์โทร24ชั่วโมงนะคะ02386แล้วก็2000นะคะตัวนี้ในกรณีฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุต่างๆนะคะอย่างเช่นรถเสียต้องการรถยกก็สามารถโทรเข้าเบอร์นี้นะคะเบอร์นี้จะเป็นในส่วนของการประสานงานให้ส่วนค่าใช้จ่ายจะขึ้นอยู่กับลูกค้าตกลงกับผู้รับเหมานะคะตัวนี้แหมมารับรถใหม่คุณชมพู่นะที่โตโยต้านนทบุรีเดี๋ยวให้คุณชมพู่อธิบายให้เป็นรุ่น V Center สีขาวสวัสดีครับพี่อยู่กับคุณชมพู่นะครับพนักงานขายของโตโยต้านนท์ที่ดีมากนะดีที่สุดเลยตั้งแต่เคยเจอมานะให้คุณชมพู่แนะนำรถให้นิดหนึ่งครับค่ะก็ตัวนี้นะคะจะเป็นตัวเซนต้านะคะก็จะเป็นรุ่นท็อปสุดเลยนะคะตัวนี้สีขาวรุ่นใหม่ล่าสุดนะคะตัวนี้นี่มีกล้องด้วยใช่ไหมครับค่ะก็ด้านหน้าตัวนี้จะเป็นกล้องบันทึกหน้านะคะครับถัดมานะคะที่ในส่วนของตัวกล้องนะคะก็จะมีให้รอบคันนะคะก็จะมีในส่วนของตัวกระจกด้านข้างตัวนี้ก็จะมีด้วยค่ะค่ะมีให้รอบคันแบบนี้ค่ะส่วนด้านนี้นะคะประตูนะคะเป็นแบบสไลด์ไฟฟ้าทั้งสองฝั่งซ้ายขวาค่ะอันนี้คือตัวท็อปนะใช่ค่ะอันนี้จะเป็นรุ่นท็อปสุดค่ะจะได้เป็นประตูสไลด์ไฟฟ้าทั้งสองฝั่งมาที่นี่ต้องมาซื้อกับชมพู่นะผมซื้อมา3คันแล้วใช่ค่ะคันที่3ค่ะคันนี้คันที่3แล้วนะครับชมพู่ดีมากนะครับบริการดีเยี่ยมนะครับโอเคคุณสลันพัฒน์ใช่ไหมฮะสลันพัฒน์ค่ะนี่โตโยต้านนท์นะนี่ครับโฆษณาเขาเลยโตโยต้านนท์นะครับค่ะตอนนี้ตัวท็อปใช่ค่ะด้านหลังก็จะมีกล้องให้เหมือนกันนะคะตอนนี้เวลาถอยหลังนะคะก็จะโชว์ภาพที่ด้านหน้าจอค่ะก็มีเซ็นเซอร์เพิ่มให้ด้วยนะคะมีเสียงเตือนก็ซื้อไปก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วอะใช่ใช่ค่ะก็พร้อมใช้งานได้เลยคันนี้ 800,000 ใช่ไหมฮะ 875,000 ค่ะรุ่นนี้ก็จบเลยซื้อไปไม่ต้องทำอะไรใช่ค่ะเปิดปุ๊บแค่ดึงประตูก็เปิดแล้วค่ะสองฝั่งโอ้ดีจังเลยดีมากเลยเอเยี่ยมเลยงั้นเดี๋ยวไปข้างหน้าอีกทีนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวไปทำคลิปนะปล่อยรถก็เนี่ยผมอยากแนะนำนะครับแนะนำมากเลยถ้ามาถ้าโตโยต้านะครับก็มาที่โตโยต้านนท์สาขารัตนาธิเบศรนะครับมาซื้อกับคนนี้เลยนะครับคุณชมพู่สลันพัฒน์นะครับผมซื้อมา3คันแล้วนะครับขอบคุณคุณชมพู่มากครับอันนี้ขอบคุณครับ5สวัสดีครับConsumer Review นะครับ Toyota Sienta เพิ่งรับมาสดๆร้อนๆยังป้ายแดงอยู่เลยนะครับผมไม่ได้ผิดกฎหมายนะครับเพิ่งรับมายังไม่พ้นกำหนดระยะเวลาจาก Toyota นนทบุรีเดี๋ยวมาดูมารีวิวดูกันนะครับผมใช้กล้องหน้าแล้วไม่ค่อยถนัดเลยตามันชอบไปดูจอนะครับอ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นกล้องหลังแล้วมาดูนะครับโตโยต้านนท์เป็นโตโยต้าเซียนต้าไมเนอร์เชนปี2019มีกล้องรอบคันเลยนะครับนี่มีตรงนี้ด้วยแล้วก็มีอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ผมใส่เพิ่มนะจ่ายเพิ่มอีกพันนิดนะฮะนะครับนี่เป็นไงมินิ MVP นะครับทำในอินโดก็ผมอยากได้ประตูสไลด์อ่ะยี่ห้ออื่นมันไม่มีประตูสไลด์แม้มันจะเป็นรุ่นเก่าแต่ว่ามันก็มีไอ้นี่ให้นะครับก็พอนั่งได้แต่ว่าในเมืองนะครับนี่จุกจิกอะไรเขาก็มีขับโอเคเลยนะฮะไปเรื่อยๆนะฮะดีมีชิฟเกียร์ด้วยนะฮะบวกลบเนี่ยนะครับไม่มีอะไรแบบหรูมากนะครับเน้นใช้งานนะครับมีป้ายให้อยู่นะครับเป็นรีวิวโดยผมเองนะครับซื้อเองใช้เองนะครับไม่ได้รับจ้างใครเพราะว่าอยากจะพูดตรงๆงานก็โอเคครับพอรับได้นะ
ประกอบอินโดนะครับมันก็ไม่มีทางเลือกจริงๆรถเมืองไทยประกอบดีกว่านะแต่ว่าอันนี้ก็พอรับได้ครับมีลำโพงตรงนี้ให้ติดต่อซื้อกับชมพู่ได้นะครับคุณสลันพัฒน์นะครับแม่นะครับที่ Toyota รัตนาธิเบศรหรือชมพู่นั่นเองนะอันนี้ไม่ออโต้นะครับต้องเป็นมือไม่หนักนะราคาเท่านี้อันนี้ก็ติดเพิ่มนะครับพันนิดๆอะไรอย่างเงี้ยของ Toyota ของแท้เลยข้างหลังก็นั่งฉุกเฉินได้นะพอนั่งฉุกเฉินได้ครับนั่งนานๆก็ไม่ได้หรอกนั่งแบบฉุกเฉินมีแผงแอร์ให้นะครับเพิ่งจะรับมาสดๆร้อนๆวันนี้เลยวันนี้เลยครับ6กันยาครับผมสดๆร้อนๆเลยนี่ครับติดเพิ่มก็สวยขึ้นเนาะนี่มีกล้องหลังครับเป็นมาตรฐานมีกล้องหน้าด้วยแต่ว่าตัวต้าเขาลืมใส่ไมโคร SD มาให้เดี๋ยวต้องไปใส่ใหม่ครับดูความใหม่ๆเอียมๆเท่าไหร่ครับ51กิโลเมตรตัดตาให้ดูปาบเฮลโหล51กิโลเมตรเดี๋ยวปิดเสียงก่อนต้องปิดเพราะว่าเดี๋ยว YouTube มันบอกว่าละเมิดลิขสิทธิ์นี่51กิโลเมตรสดๆเลยครับนี่ล็อกเครื่องนะครับแอร์แบบนี้ง่ายดีหมุนเอาหมุนหมุนหมุนนาฬิกาซื้อเองด้วยครับไม่ได้ยืมเพื่อนไม่มีใครเขายืมหรอกนาฬิกาได้ก็ต้องซื้อเอาครับ เปิดขึ้นนะครับรีวิวแบบสบายใจด้วยเพราะว่าทำเองครับทำรีวิวเองงานใช้ได้ครับนี่มีบุตรงนี้ให้ดีขึ้นที่ใส่ของเยอะขึ้นมีปักตรงนี้ให้อีกอันนึงนะครับเบาะเบิกก็พอนั่งได้พอนั่งได้ไม่ได้หรูหราอะไรงานราคา 800,000 นิดๆผมก็เอารถคันเก่าผมไปเปลี่ยนเทิร์นนะครับกับ Toyota นนทบุรีคุณจุมพลเจ้าของเนี่ยเว้งเนี่ยนะครับให้ราคาดีว่าไปเปลี่ยนถึงเวลามันต้องเปลี่ยนก็เปลี่ยนครับเพราะว่าลูกๆผมตัวโตขึ้นก็ต้องคอมโพรไมส์ใช้รถอะไรที่มันพอจะนั่งได้บ้างนะครับอย่างนี้ถ้าเกิดเขาหลับก็เอนนอนได้จริงๆอยากได้แอร์แบ็ก7ตัวแต่เขาไม่ทำหรอกของอินโดเขาทำแค่นี้นะครับนะมีกันอยู่นะนี่เห็นไหมไม่เจ็บนะไม่เจ็บนะครับนะเป็นยังไงบ้างท่านผู้ชมก็ให้ดูนะครับก็ถึงเวลานะครับพอดีว่าลูกๆผมเขาโตขึ้นผมมีบุตร3ท่านใช่ไหมครับก็ถึงเวลาที่แบบต้องขยับขยายก็มีรถเอสติม่าเป็นรถตู้คันใหญ่แล้วเอาไว้ขับไปต่างจังหวัดใช่ไหมครับถ้าในเมืองใกล้ๆก็นี่แหละเซนต้านะครับเหมาะสำหรับขับไปเรื่อยๆนิ่งๆนะไม่ต้องแบบไปซิ่งนะครับโอ้กระจกมันใหญ่มากความรู้สึกแรกที่นั่งคือโหมันกว้างกระจกมันเยอะนะครับแอร์มันร้อนต้องไปดูฟิล์มพอหรือเปล่านะนะกระจกกระจกมันใหญ่อะกระจกมันเยอะครับกระจกมันเต็มไปหมดเลยนี่มีบานตรงนี้ด้วยนะฮะนี่มีบานตรงนี้ด้วยนะครับคันนี้ก็มีกล้อง360ก็ปลอดภัยมากขึ้นมีกล้องหน้ามีกล้องหลังเป็นแบบบันทึกได้ด้วยนี่ลูกคนเล็กผมนั่งนี่ลูกชายเขาชอบนั่งหน้าเขาไม่ยอมให้ใครนั่งหน้าเขาต้องนั่งนี่ครับลูกคนเล็กนั่งนี่แล้วก็ลูกนะฮะ
เคฮะโอเคถือว่า Toyota นะไม่ผิดหวังครับแล้วก็การรับประกันศูนย์บริการอะไรต่างๆเขาก็มีมาตรฐานที่ดีนะครับมีมาตรฐานที่ดีพอสมควรนะโอเคก็ฝากกดติดตามนะครับอันนี้ผมย้ำว่าผมทำเองรถผมเองนะไม่ได้รับจ้างใครทำแต่ว่าผมแนะนำผมซื้อที่ Toyota นนทบุรีสาขารัตนาธิเบศรกับคุณชมพู่นะครับถ้าท่านสนใจนะเซลล์ชมพู่นี่ดีมากนะครับถ้าท่านสนใจนะครับไปซื้อกับชมพู่ได้นะครับยืนยันนะโอเคเลยอ่ะสวัสดีนะครับบ๊ายบาย